ตั้นพิเชษชัยเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังถูกโยงเป็นดาราชายเคยแต่งงานกับพี่ไก่วรายุทธเรียกว่าตกเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะฮะสำหรับกรณีทางด้านของคุณไก่วรายุทธที่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังนะครับโดยมีช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าเคยแต่งงานกับดาราชายท่านหนึ่งนะครับโดยเป็นการแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องนะครับท่ามกลางชาวเน็ตสงสัยว่าดาราชายคนนั้นเป็นใครกันแน่จนล่าสุดนะครับหวยก็ไปตกที่ตั้นพิเชษชัยน้องชายของติ๊กเจษฎาพรซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็จับผิดกันต่างๆนานานะฮะและยังเข้าไปคอมเมนต์ถามหนุ่มตั้นด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีการตอบกลับล่าสุดฮะหนุ่มตั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพโปรโมทคอนเสิร์ตของนักร้องพ็อกซี่นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนโดยไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นที่เคยแต่งงานกับพี่ไก่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะฮะจะใช่หนุ่มตั้นหรือไม่ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ